บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าหากต้องการกินอาหารได้มากขึ้นให้ดื่มน้ำโซดาเพราะโซดาจะช่วยย่อยอาหารให้เราได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับดื่มโซดาช่วยย่อยอาหารได้จริงไหมครับยังไม่มีหลักฐานว่าการใช้น้ำโซดาเนี่ยสามารถช่วยย่อยอาหารได้คือความเชื่อตรงนี้น่าจะเกิดจากโซดาเนี่ยลิปเป็นกรดก็คือกรดคาร์บอนิกแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าไปช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารแต่ในส่วนของโซดาที่รับประทานไปแล้วจะไปช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารหรือว่าจะช่วยมีกรดในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันในเรื่องนี้ถ้าเทียบกับยาลดกรดล่ะครับบางคนก็ใช้โซดาแทนยาลดกรดแทนกันไม่ได้ครับเพราะว่ายารดกรดเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยจะมีโซเดียมไบคาร์บอเนตกับโซเดียมคาร์บอเนตซึ่งเหล่านี้มีฤทธิ์เป็นด่างทีนี้กลไกการออกฤทธิ์เมื่อรับประทานยาลดกรดยาลดกรดที่มีคุณสมบัติเป็นด่างเนี่ยจะไปช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อไม่ได้ช่วยย่อยอาหารครับอาจารย์อธิบายให้เข้าใจกลไกการย่อยอาหารกลไกการย่อยอาหารจริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์อะไมเลสที่ใช้ย่อยแป้งเอนไซม์โปรตีเอสที่ใช้ย่อยโปรตีนเอนไซม์ไลเปสหรือน้ำดีที่ช่วยย่อยไขมันนะครับซึ่งในโซดาไม่ได้มีเอนไซม์เหล่านี้ดังนั้นโซดาจึงไม่ได้ช่วยย่อยอาหารได้อาจจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารแต่ว่าไม่ได้เป็นการช่วยย่อยอาหารแต่อย่างใดเนื่องจากในคนปกติเนี่ยนะครับก็จะมีกรดในกระเพาะอาหารอยู่แล้วซึ่ง pH อยู่ประมาณ 1-2 นะครับสำหรับโซดาเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ย pH ก็ไม่ได้สูงขนาดที่จะไปช่วยในการย่อยอาหารได้แล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารด้วยและไม่ได้ช่วยให้กินได้เยอะขึ้นไม่น่าจะทำให้กินได้มากขึ้นเนื่องจากการที่เรารับประทานโซดานะครับหรือน้ำบัดลมเนี่ยก็จะเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารน่าจะทำให้อิ่มได้เร็วมากกว่าไม่น่าจะทำให้กินได้มากขึ้นแต่สำหรับบางคนโซดาอาจจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาสุขภาพโซดาเนี่ยเป็นกรดคาร์บอนิกมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งน่าจะไปเพิ่มความเป็นกรดในกระเพาะอาหารมากกว่าซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารการรับประทานโซดาเข้าไปมากๆก็จะคล้ายๆกับการรับประทานน้ำอัดลมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารก็อาจจะทำให้เกิดการเรื้อรังได้มีบางคำแนะนำให้ดื่มโซดาแทนน้ำอัดลมทั่วไปอาจเป็นผลดีกับสุขภาพในแง่ของการลดการบริโภคน้ำตาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่เป็นกรดในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะได้แล้วเมนูที่หลายคนนิยมเช่นผสมส่วนผสมอื่นอย่างเช่นโซดามะนาวล่ะครับการที่นำเอาโซดาไปผสมกับอาหารอย่างอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนำไปผสมกับมะนาวนะครับทำให้อาหารที่ไปผสมเข้าก็มีประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงคุณค่าทางโภชนาการจากมะนาวนะครับเช่นวิตามินซีช่วยให้ได้รับประโยชน์ต่อร่างกายจากสารที่ได้รับจากมะนาวดังนั้นนอกจากรสชาติและความซ่าโซดายังไม่พบประโยชน์ชัดก็ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการรับประทานโซดาเนี่ยมีผลดีกับสุขภาพดังนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถแนะนำได้ว่าการกินโซดาเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีกว่าการไม่กินโซดาและอาจารย์ยังเตือนถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายผลเสียนะครับก็ทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาในผู้ที่มีภาวะท้องอืดท้องเฟ้ออยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ร่างกายก็มีกลไกรับมือแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรารับประทานอาหารที่เป็นกรดเข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายจะพยายามปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อระบบเลือดและผลเสียต่อฟันการกินโซดาบ่อยๆวันละมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลทำให้ความเป็นกรดของโซดาเนี่ยไปกัดกร่อนเคลือบฟันได้เช่นกันนะครับก็อาจจะทำให้ฟันเนี่ยเกิดการกร่อนได้อาจารย์ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการดื่มน้ำโซดาก็ยังรับประทานได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่รับประทานมากจนเกินไปก็สามารถกินได้แต่ว่าอย่าถึงขนาดที่ว่ากินแทนน้ำเพราะยังไงน้ำก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายคนที่ชอบรับประทานโซดาก็ควรรับประทานแต่พอดีนะครับอย่ารับประทานแทนน้ำร่างกายเราต้องการน้ำเพื่อใช้ในการทำงานต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นการรับประทานน้ำเปล่าเนี่ยในปริมาณวันละ 6-8 แก้วก็เพียงพอแล้วแต่สรุปแล้วเรื่องที่บอกว่าโซดาช่วยย่อยอาหารนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อยังไม่มีหลักฐานว่าเราจะแนะนำให้ใช้โซดาในการช่วยย่อยอาหารกินอาหารอย่างเหมาะสมและพอดีช่วยเสริมให้มีสุขภาพที่ดีได้นะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ทุกคนอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม